ชมเหตุการณ์นี้ทั้งผู้ใหญ่บ้านประสานตำรวจไปนะคะว่ามีคนร้ายเข้ามาจะทำอนาจารเด็ก17ถึงในบ้านแม่เด็กเข้าไปช่วยปรากฏแม่เด็กถูกทำร้ายร่างกายโจรจะปาดคอแจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจมาดูรอบนึงบอกเดี๋ยวทำตามขั้นตอนผู้ใหญ่บ้านเลยจับเองในจังหวะจับเองบางทีก็เผลอตุบตับใส่โจรสุดท้ายก็เลยบอกกับตำรวจว่าถ้าจะเอาผิดหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองไม่ใช่แล้วไปกระทืบใครๆคนกระทืบเนี่ยผมกระทืบก็ต้องไปกระทืบทำไมกระทืบได้ไงปาดคอทุกลูกน้องคนในชุมชนผมอ่ะไม่ใช่ปาดคอก็มาเข้าดำเนินคดีถูกแล้วถ้าเกิดเป็นเจ้าทุกข์เขาไม่ยอมอ่ะเจ้าทุกข์เขาทนได้ไหมไม่รู้แล้วเจ้าทุกข์อยู่ดีผมไปประสานกี่รอบแล้วปีนบ้านพี่จะไปข่มขืนไปปาดคอเขาเงี้ยเห็นอกเห็นใจพวกกันแล้วไงครับบอกเออเจ้าขอโทษขอโทษไม่ผู้ใหญ่ผมเข้าใจผู้ใหญ่แต่ว่าเสื้อดำเนี่ยคือธนพลลิ้มประเสริฐนะคะผู้ใหญ่โต้งผู้ใหญ่บ้านหมู่4อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตำบลบางยะแพรกคือลั่นวาจากับตำรวจหน้าโรงพักเองเลยค่ะหลังจากที่ไปจับกลุ่มคนก่อเหตุอนาจารเด็ก17พอแม่เด็กไปช่วยทำร้ายร่างกายแม่เด็กและในจังหวะจับมีเผลอทำร้ายร่างกายคนก่อเหตุไปนี่พามาทั้งหมดเลยทั้งแก๊งเลยคือคนก่อเหตุเข้าไปคนเดียวแต่เพื่อนที่เหลืออีก 7-8 คนให้ที่ซ่อนในการหลบตัว ตำรวจเนี่ยไปตรวจรอบนึงแล้วแต่ตำรวจบอกเดี๋ยวจัดการให้ตามขั้นตอนดำเนินการไปแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกช้านี่เขาบุกคือถึงบ้านเลยเดี๋ยวทำตามขั้นตอนเหรอใช่ผู้ใหญ่บ้านบอกมันช้าไงแล้วคนก่อเหตุก็อยู่ในชุมชนยังอยู่เนี่ยชาวบ้านที่เหลือเกิดความหวาดกลัวก็เลยบุกไปจับแล้วพามาโรงพักเองเลยค่ะชาวบ้านก็มากดดันให้ตำรวจเนี่ยเร่งดำเนินคดีทีนี้เราไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมคุณธนพลเขาอธิบายนะคะว่าคือตอนแรกเขาทำตามขั้นตอนนะเขาแจ้งตำรวจให้มาดูเพราะว่าลูกบ้านแจ้งเหตุมามีคนถูกอนาจารแม่เด็กไปช่วยแม่เด็กโดนทำร้ายร่างกายก็เลยไปตรวจค้นดูแล้วมีคนให้เบาะแสว่าคนก่อเหตุนี่ตามวงจรปิดบ้านเขาติดวงจรปิดเห็นหมดเลยแอบย่องๆเข้าบ้านเขาเอามือข้างหนึ่งกุมอวัยวะเพศจับเอาไว้แล้วก็เหน็บอาวุธเอามาไว้ที่กางเกงอ่ะคือมันจะเข้าไปข่มขืนเขาใช่แต่ว่าประตูห้องเนี่ยเห็นประตูสีน้ำตาลไหมคะมันล็อกอยู่คือพยายามจะเขย่าประตูเข้าไปหลักฐานก็มีคนในชุมชนแจ้งมาว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จหนีไปซ่อนตัวที่หอพักเพื่อนก็เลยไปตรวจสอบที่หอพักประสานเจ้าของหอเข้าไปดูเจ้าของหอก็ดีนะอนุญาตให้เข้าไปด้วยปรากฏพอเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปถึง2รอบเพราะว่ารอบแรกกลุ่มเพื่อนเขาปกปิดไม่ยอมบอกจนสุดท้ายเข้าไปอีกรอบนึงแล้วไปเจอจุดที่มัดตัวคือรอยสักค่ะรอยสักของผู้ก่อเหตุในวงจรปิดมันเห็นชัดเนาะใช่ตอนผู้ใหญ่บ้านเข้าไปตรวจในหอพักที่เขาไปซ่อนตัวให้ทุกคนถอดเสื้อให้หมดเลยแล้วก็ไปเจอคนที่มีรอยสักคนเดียวกันกับวงจรปิดนี่แหละก็เลยคุมตัวส่งตำรวจแต่กว่าจะคุมได้ก็มีการเผลอตุบตับไปบ้างชาวบ้านบางรายก็โมโหด้วยไงไม่อาจจะดิ้นสู้ไงไปจับเด็กไปทำเด็ก17ได้ยังไงแม่เขาช่วยไปทำร้ายแม่เขาอีกเดี๋ยวลองฟังเสียงจากผู้ใหญ่บ้านดูหน่อยนึงค่ะพอเจอคนที่รอยสักแขนที่ผมสงสัยคนแรกอ่ะลูกผู้ก่อเหตุบอกใช่เลยอะไรเงี้ยครับก็เลยจับทำการจับกลุ่มปากแข็งอ่ะไม่ความร่วมมือผมก็คือบรรดาโทษะว่ามึงน่าจะรู้เห็นนะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเคยแต่ตะก้ออยู่ด้วยกันแล้วมันไม่บอกผมก็เลยโป๊ะไปทีอะไรเงี้ยไม่แรงหรอกหยอกผมคือว่าปัญหาต่างๆถ้าเกิดว่ามันสิ่งที่ทีผมทำแล้วมันต้องไปโดนดำเนินคดีกับการที่เราช่วยเหลือชุมชนเนี่ยผมรับคนเดียวพอผู้ใหญ่บ้านบอกถ้ามีปัญหาตามมาเรื่องที่ผมเผลอไปทำร้ายร่างกายคนก่อเหตุผมพร้อมรับนะในส่วนนี้ที่ผมผิดไปทำร้ายร่างกายเขาแต่หลายคนก็ชื่นชมพี่ผู้ใหญ่นะว่าพี่ก็ระงับเหตุได้ทันท่วงทีนะเพราะว่าถ้าปล่อยไปตามกระบวนการตำรวจอะขั้นตอนราชการนะมันจะมีหลายขั้นตอนแล้วคนก่อเหตุก็ยังอยู่ในชุมชนตรงนี้มันก็อันตรายต่อไปจะไปทำอันตรายจะเป็นภัยต่อผู้หญิงคนอื่นไหมแล้วคิดดูนะคะแม่ที่เข้าไปช่วยลูกอ่ะตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยน้องชายเขาไม่สัมภาษณ์กับเราคุณธานินบอกว่าพี่สาวผมอ่ะเขาอยู่กับลูกแล้วก็แม่ตอนนั้นผมไปทำงานได้รับแจ้งจากแม่ก็คือยายของน้อง17อ่ะโทรมาบอกว่ามีโจรเข้าบ้านจะเข้าไปทำอนาจารหลานอายุ17พี่สาวผมที่เป็นแม่เด็กเข้าไปช่วยแต่ว่าโจรมันจะปาดคอพี่สาวผมก็เลยดิ้นสู้แล้วเอามือไปรับมีดเอาไว้โดนมีดปาดเข้าไปที่มือเต็มหลังจากนั้นพี่สาวร้องขอความช่วยเหลือคนร้ายมันเอามีดฟันหัวซ้ำอีกคุณธานินเล่าเรื่องให้ฟังค่ะทีแรกมันปาดคอใช่ไหมพี่สาวผมเอามีดจับไว้ใช่ป่ะพี่สาวผมก็ร้องมันก็ออกไปแล้วใช่ป่ะพี่สาวบอกร้องช่วยด้วยมันเข้ามาแทงที่หัวเลยนะถึงเป็นแผลที่หัว5เข็มผมก็เล่าที่ให้ตำรวจฟังตำรวจเขาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแค่เรื่องเนี้ยถ้าไม่เคยเกิดกับ
คนใกล้ตัวเนี่ยจะไม่เข้าใจครับแต่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันพูดลำบากเนี่ยญาติคนเจ็บญาติผู้ประสบเหตุบอกว่าเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังนะว่าคนร้ายเข้ามาที่บ้านทำอะไรกับคนในบ้านบ้างหลักฐานวงจรปิดในบ้านก็มีตำรวจก็บอกเป็นไปตามขั้นตอนเดี๋ยวรอกระบวนการก็เลยปรึกษากับพี่ผู้ใหญ่บ้านพี่ผู้ใหญ่บ้านพารวบตัวให้เองเลยค่ะแล้วพาไปส่งตำรวจที่โรงพักให้แล้วไม่ได้จับคนก่อเหตุที่เข้าบ้านคนเดียวนะเพื่อนผู้ก่อเหตุที่ให้การช่วยเหลือในการให้ที่ซ่อนพาส่งโรงพักทั้งหมดค่ะเปลี่ยนหัวทันไหมเรื่องพ่อแม่กาลีอ่ะเปลี่ยนเป็นตำรวจไทยทำงานคุ้มค่าเงินเดือนเราหรือไม่ไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันแล้วท่านพูดมาผ่าน 3-4 HD application เดี๋ยวจะแคปอันเนี้ยไปให้พี่ตำรวจดูกระบวนการแบบเนี้ยเรามีความพยายามแล้วรู้สึกประทับใจหมอปลาเพราะอะไรกระลุยตะลุยแหลกเลยตะลุยแหลกคนทำผิดเนี่ยมันไม่สามารถจะพลิกตัวพลิกเนื้อพลิกตัวได้กระบวนการเอาไว้ที่หลังเอาความชอบธรรมไว้อันดับแรกอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับแต่หลายคนบอกเฮ้ยแบบเนี้ยมันถูกแล้วมันคือชนะใจเราเพราะหากทำตามขั้นตอนแล้วตำรวจไปด่าผู้ใหญ่บ้านตำรวจด่าผู้ใหญ่บ้านคนที่ทำดีแต่ตำรวจพี่ทำอะไรอยู่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจนเรารู้สึกว่าใช้คำว่ากูในใจพูดกับตัวเองนะกูจะพึ่งพาใครได้กับเหตุการณ์แบบนี้ก็อย่างเดียวที่ทำได้คือพกปืนไว้ที่บ้านคนร้ายมาก็ต้องยิงแล้วไปสู้กันในชั้นศาลก็แล้วกันถ้าหากคนร้ายบุกมายิงคนตายมีความผิดนะฮะยิงคนตายมีความผิดแล้วมันบุกเข้ามาเนี่ยมันปาดคอเรามันฟันเราอย่างเงี้ยถ้าเราตายเราก็จบๆกันไปเราต้องการให้สังคมไทยเป็นแบบนี้หรือครับพี่ตำรวจโหวตจะเข้ามาได้นะฮะ 34 HD application นะครับโหวตจะไม่เปลี่ยนแต่แสดงความเห็นเข้ามาได้นะครับ